DM เตรียมนำแผนที่เดิมใน ROV กลับมาเล่นเติมเกมเติมเกม ROV SOK ถูกคุ้มเติมไม่อั้นพร้อมให้บริการเติมเกม SOK กับ ROV กับ Golden ครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้อง Golden เติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะวันนี้ยิงเองก็มีข่าว ROV มาอัปเดตหลายคนนะครับบ่นคิดถึงแมปเดิมๆมาก GM ก็เลยนำแมปเดิมหรือว่าแผนที่เดิมนะเอามาอยู่ในโหมดบันเทิงซะเลยนั่นก็คือโหมดใหม่นั่นเองโหมดที่ว่านี้นั่นก็คือโหมดที่มันมีแท่นกระโดดแบบนี้เลยค่ะหญิงเคยรีวิวไปแล้วซึ่ง GM ก็จะนำแท่นกระโดดมาแต่ว่าเปลี่ยนแผนที่ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูภาพรวมของแผนที่กันนะคะจะสังเกตได้เลยว่าคือในแผนที่มันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนนะคะฝั่งเราเป็นสีเขียวอีกฝั่งเป็นสีม่วงส่วนแท่นกระโดดจะมีทั้งหมดอยู่2จุดนะคะจุดแรกนั่นก็คือหน้าป้อมใหญ่ของเราประมาณนี้เลยค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3เลนแครี่กลางออฟเลนส่วนอีก1จุดที่เหลือนะคะอีกฝั่งจะเป็นตรงที่บัฟแดงศัตรูนะคะแล้วก็อีกฝั่งจะเป็นในส่วนของบัฟฟ้าฝั่งเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะใกล้ๆกันแล้วทุกคนล่ะชอบแผนที่เดิมบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะThe only constant we have is change. The most important thing that can be passed down is wisdom. Heal!The only constant we have is change. I love walking towards a city in the evening breeze. Cannoneers have spawned!Imagine everyone as a pumpkin. I won't be afraid anymore. I need help. Our dragon can be passed. Your tower has been destroyed.